And this time I will speak about Jesus is the way, the truth, and the life.ในเวลานี้เราก็จะพูดถึงว่าพระเยซูคริสต์นั้นเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต We will open from John chapter 14แล้วก็มาจากหนังสือยอห์นบทที่14 14 verse 6 John chapter 14 verse 6ในยอห์นบทที่10 14ข้อ6 Jesus said unto himI am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเรา This is very powerful name that Jesus called himself. นี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้เรียกตัวเอง We learned before that God, Abraham called God as a Jehovah Jireh.และเราก็รู้ว่าพระเจ้าของอับราฮัมนั้นพระองค์นั้นเรียกตัวเองว่าเป็นพระเยโฮวาห์ยิเร Call God as Jehovah Shalom หรือพระเยโฮวาห์ชาโลมนั่นเอง David called God you are Jehovah Sebaoth แล้วก็เดวิดก็เรียกว่าพระเยโฮวาห์เซบาโอธ But this time no one call him แต่ที่ครั้งนี้ไม่มีใครเรียกพระองค์ But he call himself แต่พระองค์เรียกตัวของพระองค์เอง I am the way เราเป็นทางนั้นIf people call him, maybe people can change people. ถ้าคนเรียกพระองค์นั้นอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อ But when God speak about himself, แต่เมื่อพระเจ้าเรียกเกี่ยวกับตัวเองแล้ว I am the way. เราเป็นทางนั้น He never lie. He never lie. พระองค์ไม่เคยโกหก And the name is represent someone. และชื่อนั้นก็กำลังที่จะบ่งบอกถึงใครบางคน In the Bible if you read all the name of people ถ้าในพระคัมภีร์นั้นเราอ่านถึงชื่อของผู้คน the habit of the nature of that man ก็หมายถึงว่านิสัยของคนนั้นเป็นไปตามชื่อของเขา But when father give name for his son เมื่อพ่อให้ชื่อกับบุตรนั้น the name is meaningful ในชื่อนั้นจะมีความหมาย God, his father giveEsau and give Jacob. เช่นพ่อยาโคบให้ชื่อเอซาวแล้วก็ชื่อยาโคบหรือชื่อไอแซคมีความหมายอยู่ในชื่อนั้น And his son really become what his name. แล้วก็ลูกของเขาก็จะเกิดขึ้นตามที่การตั้งชื่อ Abraham called his son Isaac. อับราฮัมเรียกลูกของท่านว่าอิสอัค Loving, loving. ก็หมายความว่าหัวเราะ Because that his experience.เพราะว่าท่านนั้นมีประสบการณ์ Abraham and Sarah before they not really believe that they will got baby เพราะว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองท่านนั้นไม่ได้เชื่อว่าจะมีลูกได้ When the angels come เมื่อทูตสวรรค์มา they laughing เขาหัวเราะ impossible impossible บอกว่าจะมีลูกหัวเราะไม่เชื่อ When the baby when Sarah deliver the baby และเมื่อซารานั้นได้คลอดลูกออกมา they call laughing ก็เลยเรียกว่าหัวเราะคืออิสอัค to rememberเพื่อได้จดจำ I'm not trust but God can do ฉันไม่สามารถไว้วางใจตัวเองได้แต่พระเจ้าเป็นผู้ทำการอัศจรรย์ Every name in Hebrew ในทุกชื่อของภาษาฮีบรูนั้น have a meaning มีความหมายในชื่อนั้น Thanks God my name Victor ขอบคุณพระเจ้าที่ชื่อของผมว่า Victor แปลว่ามีชัยชนะ Give me name Victor เพราะว่าพ่อของผมเนี่ยให้ชื่อ Victor กับผม It means I'm a victoryหมายความว่าผมมีชัยชนะผมนั้นมีชัยชนะ And I know in every competition in my life และผมก็ได้รู้เลยว่าทุกๆอย่างที่เข้ามาในชีวิต become a winner ผมก็ได้มีชัยชนะ because my name represent me เพราะว่าชื่อของผมนั้นเป็นตัวแทนของผม so very important to give your son your daughter a good name ดังนั้นสำคัญมากที่จะให้ชื่อลูกชื่อผู้หญิงลูกชายลูกสาวนั้นชื่อที่ถูกต้อง name is the destiny of our life เพราะว่าชื่อนั้นเป็นลิขิตชีวิตของเราเป็นเป้าหมายชีวิตของเรา Jesus called himself พระเยซูเรียกตัวเองว่า I am the way เราเป็นทาง It means Jesus will make a way for you นั่นหมายความว่าพระเยซูนั้นจะทำหนทางให้กับคุณ Not just make a way but he is the way ไม่เพียงแต่ทำหนทางแต่พระองค์เป็นทางนั้นเลย
That name is very simple way. ดูเหมือนธรรมดามากเมื่อพูดถึงทาง Simple but very important. มันธรรมดามากแต่สำคัญมาก If today York Prakun Church no way there. ถ้ายุพระคุณไม่มีทาง How you can come in this place? คุณจะมาที่นี่ได้ยังไงถ้ามันไม่มีทางมา Without road there. ถ้าไม่มีถนนจะมาได้ยังไง If this place surrounded by house, all house here.แล้วก็สมมุติว่าคริสตจักรยุพคุณเนี่ยเต็มไปด้วยบ้านรอบๆนั้นเต็มไปหมด How you can come here คุณจะมาที่นี่ได้ยังไง You cannot come คุณมาก็ไม่ได้ Very simple มันธรรมดามาก But very important แต่มันสำคัญมาก And he say I am the way ที่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นทางนั้น When you face problem in your life เมื่อคุณมีปัญหาในชีวิต He have the way พระองค์มีหนทางพระองค์มีหนทาง Do you believe in him? คุณเชื่อพระองค์ไหม And he will give his way to you. และพระองค์นั้นจะมอบหนทางให้แก่คุณ If you believe in him. ถ้าคุณเชื่อในพระองค์ I have a lot of testimony. ผมน่ะมีคำพยานมากมาย How God make a way in my life. พระองค์นั้นทำหนทางอย่างไรในชีวิตของผม In my ministry. ในงานรับใช้ของผม In my church. ในคริสตจักรของผม In Indonesia we have school.We have school. ในที่อินโดเรามีโรงเรียน Secular school, kindergarten and primary school. ก็มีชั้น nursery นะคะแล้วก็มีชั้นประถม We just start 2 years ago. We start 2 years ago. นี่เพิ่งเริ่ม2 ปีที่ผ่านมานะคะโบสถ์มีโรงเรียนด้วย But when we arrange everything, so we go to the education department.เมื่อเราเนี่ยจัดเตรียมทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็เตรียมตัวทุกอย่างแล้วเราก็ไปที่แผนกเหมือนกับกระทรวงนะคะสุสานเพื่อจะได้ขออนุญาต and the officer of the department say okay you can start prepare the building also the student I will give you permit แล้วก็ที่หัวหน้าที่นั่นก็เลยบอกว่าได้เลยก็ได้เริ่มต้นไปเลยนะแล้วก็หาสถานที่แล้วก็หานักเรียนไว้ทำเลย so และเราก็จะอนุญาต so we believe เราก็เลยเชื่อเขา but you know แต่รู้ไหม sometimes you cannot believe man people บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเชื่อคนเลวได้ he say I will give you permit เชื่อมนุษย์ได้ I will give you permit แล้วก็บอกว่าจะให้ใบอนุญาต but when we already start the school แต่เมื่อเราเริ่มต้นโรงเรียนแล้ว we put all the application that we need to got the permitและเรานั้นก็เตรียมทุกอย่างเลยเพื่อเป็นโรงเรียน Suddenly the leader say we will not give the permit แล้วทันใดนั้นเขาบอกว่าเราจะไม่ให้ใบอนุญาต And that man show one letter แล้วเขาก็ได้ให้แสดงให้เห็นนะคะว่าหนังสืออันนึง And say we will not give new permit for any school เขาก็บอกว่าตั้งคือมันมีเหมือนกับว่าหลักการไปเรียบร้อยว่าจะไม่มีโรงเรียนไหนเกิดขึ้นอีกนะคะโรงเรียนใหม่เกิดขึ้น Can you imagine we will build very expensive building for the school ลองคิดดูนะว่าสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยมันแพงขนาดไหน And we got 400 students แล้วมีนักเรียนตั้ง400คน And suddenly we want to stop and close the school แล้วทันใดนั้นก็ต้องปิดโรงเรียน It's impossible มันเป็นไปไม่ได้ Parents will angry to usผู้ปกครองต้องโกรธเรามากมาย At the time the principal said pastor how about this thing แล้วก็หัวเขาเรียกครูใหญ่ก็บอกว่าอาจารย์ทำไงถึงเกิดอย่างนี้ได้ I know my heart is very weak เพราะว่าหัวใจของผมI'm not believing ผมก็รู้สึกอ่อนแอและผมก็เชื่อ But ไม่ได้ But because I'm a leader แต่เป็นเพราะว่าผมเป็นผู้นำ I say have faith in God เรามีความเชื่อในพระเจ้า because leaderเพราะว่าผมเป็น I cannot show to them oh I not believe it I have faith I have faith no faith ผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนี่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าผมต้องทำ strengthen myself ผมก็เลยให้กำลังกับตัวเองขึ้นมา faith in God ฉันมีความเชื่อในพระเจ้า every time I remember that problem และทุกครั้งที่ผมมีปัญหาผมก็อ่อนแอ but we pray และเราอธิษฐาน we prayอธิษฐานกัน My wife, I say, you go to the house of the leader.
of the Department of Education แล้วก็ให้ไปที่บ้านของคนที่เป็นผู้นำทางการศึกษากระทรวงศึกษานี้แล้วก็ไปที่นั่นแล้วก็อธิษฐาน Speak something แล้วก็พูดบางสิ่ง You must give the permit บอกว่าต้องรักษาสัญญา But no one can help us แต่ไม่มีใครช่วยเราได้เลย Because the government give the regulation เพราะว่าทางรัฐบาลได้ออกกฎหมายไปแล้ว But one day แต่วันหนึ่ง I justa minister in other nation I forgot what the nation แล้วก็มีผู้นําไทยอ๋อเหมือนรัฐมนตรีมาจากประเทศหนึ่งมา and I got a good news และผมก็มีข่าวดี my friend they arrange the permit sent a message to me คนที่จัดเตรียมเกี่ยวกับเรื่องออกกฎหมายอะไรเนี่ยก็ได้ส่งข้อความมาถึงผม Pastor there's a miracle today บอกว่าจะมีอัศจรรย์ในวันนี้ The government changed the regulation เพราะว่ารัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย This is the new letter แล้วก็มีหนังสือใหม่ออกมา We will give permit to every school ว่าเราจะให้ใครใบอนุญาตกับทุกโรงเรียนเลยผมบอกใช่ You know God's regulation can change people regulation กฎของพระเจ้าสามารถเปลี่ยนกฎของมนุษย์ Because he is higherเพราะว่าพระองค์นั้นสูงกว่า From every government in the world สูงกว่าเหนือกว่าทุกรัฐบาลในโลกนี้ But the problem not yet solved แต่ว่าปัญหาคือยังไม่ได้แก้ไขทั้งหมด Second problem came ปัญหาที่สองก็เข้ามา The man that responsible to give us permit คนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการอนุญาตโรงเรียนนี้ He doesn't like Christianเขาไม่ชอบคนคริสเตียน and he knows that our school is Christian school และเขาก็รู้ว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนคริสเตียน and he tried to make anything และเขาพยายาม fail ที่จะทำทุกอย่างให้เราล้มเหลวให้ได้ and the Lord help us บอกพระเจ้าช่วยเราด้วย so we pray again เราก็เลยอธิษฐาน Lord help us out Lord I want to see you how you help usพระเจ้ารู้ขอพระองค์ช่วยเราด้วยเถิด Few weeks later after that หลังจากนั้น3อาทิตย์ We heard a new good news เราก็ได้ยินข่าวดีอีก The government replaced him รัฐบาลก็เลยย้ายเข้าไป And put the other man และเอาคนใหม่มาแทน I said yes Yes I said yes ผมบอกใช่เลยNo one can against us. ไม่มีใครต่อต้านเราได้ That man really helped us. แล้วคนใหม่ก็ช่วยเราจริงๆ And now we just received 3 permit. ตอนนี้เราได้รับใบอนุญาตถึง3อย่าง Play group permit. อ๋อก็คือกลุ่มอธิษฐาน Kindergarten permit. เป็นโรงเรียนเหมือนกับพวกนักอนุบาลAnd primary school permit แล้วก็ประถมชั้นประถมโอ้ yes you know no one can stop God ไม่มีใครที่จะหยุดยั้งเราได้ He always open the way เพราะว่าพระเจ้าเปิดทางให้เราเสมอ because his name เพราะว่านามของพระองค์นั้น I am the way เราเป็นทาง I am the way เราเป็นทาง amen when I read this storyเมื่อเราได้อ่านข้อความเหล่านี้ this word of Jesus that speak is in the time of Roman because Jesus lived in the Roman time แล้วก็ใน it mean that the yeah the Roman time this story yeah Jesus lived in the Roman time เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยโรมันปกครองนะคะเพราะพระเยซูคริสต์มาตอนเวลานั้น when Jesus lives in the worldA Roman come to Israel and occupy that nation. เพราะว่าตอนที่พระเยซูมีดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้นั้นคนโรมเนี่ยเป็นคนที่เอาทุกคนเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของเขาดูแลหมดค่ะ So Roman have authority. ดังนั้นคนโรมเนี่ยมีสิทธิอำนาจ When I learn about the word way of road. เมื่อผมได้เรียนรู้คำว่าทางของI tried to come back in the Roman times. ผมพยายามที่ลองกลับย้อนกลับไปสมัยโรมัน When the Roman built a road. เมื่อคนโรมันสร้างทาง There's one road is very famous in the Roman times. แล้วก็มีทางหนึ่งที่มีชื่อมากในเวลานั้น They called Via Appia.
บอกว่า fear appear fear appear ก็คือ fear yeah yeah name appear fear appear road of appear means ก็คือถนนของการปรากฏ Roman built 196 kilometer แล้วก็สร้างความยาว196กิโล and straight road แล้วก็เป็นทางตรง and we know also with the name queens of the road แล้วก็ we call it queens of the road แล้วก็บอกว่าเป็นราชินีของถนนเป็นเหมือนกับว่าเป็นถนนแห่งราชินี Roman built the road เมื่อคนโรมสร้างทางนั้น they make it through the forest เขาก็ได้สร้างเข้าไปในป่า and they cut all the tree in the forest ทะลุผ่านป่าไปแล้วก็ได้ตัดต้นไม้ไปทั้งหมด because they want to make a road เพราะว่าต้องการที่จะทำถนน when they stuck with the river และเมื่อมีการผ่าน they make a bridge แม่น้ำเขาก็จะสร้างสะพาน When they stuck in the hill แล้วก็ถ้าต้องการที่จะสร้างบนภูเขา The Roman make a tunnel there ถนนนั้นก็จะสามารถทะลุ One in the mind of the Roman people at the time สิ่งนั้นที่อยู่ในหัวสมองของโรมันนั้น We will make a road ก็คือจะต้องทำถนน No one can stop us ไม่มีใครหยุดเราได้ We plan 196 kilometerเราจะสร้างถนน196กิโล Nothing can stop us ไม่มีใครที่จะหยุดเราได้ When Jesus say I am the way เมื่อพระเยซูคริสต์ได้บอกว่าเราเป็นทางนั้น Nothing can stop him ไม่มีใครที่จะหยุดเราได้ When Jesus build the way เพราะว่าพระองค์นั้นจะปรากฏในถนนนั้น River แม่น้ำเหรอ He will make a bridge พระองค์นั้นจะสร้างสะพาน Hill ภูเขาเหรอ He will make a tunnelพระองค์นั้นจะสร้างอุโมงค์รอดไป The way he make the way for you and for me และพระองค์นั้นทำทางให้กับคุณ No hill can stop you ไม่มีใครที่จะหยุดคุณได้ No river can stop you ไม่มีแม่น้ำไหนที่จะหยุดคุณได้ He will make a bridge for your life เพราะว่าอะไรก็ตามก็จะสร้างแม้แต่สะพานให้กับคุณ I say Lord thank you บอกว่าพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ Because you are the way for my life เพราะว่าพระองค์นั้นเป็นหนทางสำหรับชีวิตของลูก And whenThe way come in a certain place. และเมื่อหนทางนั้นไปยังสถานที่เฉพาะ that place will be changed. ในสถานที่แห่งนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง If there's a place, there's no way to that place. ถ้าที่นั้นไม่มีทางไปมันไม่มีหนทางที่จะไปที่นั่น That place become a remote and no one know that place. สถานที่แห่งนั้นก็จะกลายเป็นสถานที่รกร้างและไม่มีใครรู้จัก When the roadcome to that place และเมื่อถนนไปยังสถานที่แห่งนั้น politically การเมือง culture หรือ economic หรือ and everything และทุกอย่าง will grow จะเติบโตขึ้น when the way of the lord reach your life และเมื่อถนนไปถึงที่นั่น economic your life everything your work your job will grow will grow will grow ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจและไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรืออะไรก็ตามก็จะHis way reach your life. เพราะว่าหนทางของพระองค์เข้าไปในชีวิตของคุณ Say Lord, thank you. ขอบคุณ You give yourself name road. ที่พระองค์นั้นได้ให้ชื่อของพระองค์ว่าเป็นทางหรือถนน You touch my life. พระองค์นั้นแตะชีวิตของลูก Suddenly my life will change. ดังนั้นทันทีชีวิตของลูกจะเปลี่ยนแปลง I have a testimony for you. ผมมีคำบรรยายและพระองค์นั้นทำทางให้ผมในชีวิตของผมI'm not perfect. ผมไม่สมบูรณ์แบบ But now become a good enough. แต่ว่าก็ดีพอ The pastor Asher say no. Hey, pastor Peter say. อาจารย์ปีเตอร์นะคะใน MF ได้บอกว่า Not perfect. ไม่สมบูรณ์แบบ But good. แต่ดีนะ Amen. Amen. He opened. He always opened the way for my life. เพราะว่าพระเจ้านั้นพระเยซูนั้นเปิดหนทางให้กับชีวิตเรา Lord, Lord, whenever I will go to somewhere, to always open the way for me.และพระเจ้าลูกต้องการจะไปที่ไหนพระองค์นั้นเปิดประตูให้กับลูกเปิดทางให้กับลูกเสมอ Like I told you before I went to Dominican เหมือนกับเวลาที่ผมจะไปที่โดมินิกัน For crusade ที่จะมีครูเสด Start when I put the magnet in my refrigerator แล้วก็คือผมเริ่มต้นโดยการเอาไอ้ที่เป็นแม่เหล็กนะแปะไว้ที่ตู้เย็น Every time I go to a nation I buy
ทุกครั้งที่ผมไปประเทศต่างๆผมก็จะไปซื้อไอ้เกี่ยวกับแม่เหล็กที่เกี่ยวกับประเทศนั้นมาแปะไว้ที่ตู้เย็น In my house I have two middle refrigerators very high ผมมีตู้เย็นอันใหญ่พอAnd almost full now. From the top to the bottom. แปะไว้เกือบจะเต็มหมดแล้ว After I say, Lord, these are miracles. แล้วก็นี่คืออัศจรรย์ Miracles. มันเป็นอัศจรรย์60 more than 60 country I go and serve God. มากกว่า60ประเทศที่ผมไปรับใช้พระเจ้า These are miracles. So I like to put. ผมก็เลยอยากจะมีหลักฐานแปะแปะแปะ To remind me.เพื่อจะได้เตือนใจผมว่าพระเจ้านั้นได้ทำอัศจรรย์ในชีวิตของผม And one day I got one magnet that I not yet go มีแม่เหล็กแม่เหล็กอันหนึ่งที่ผมแตะไว้แต่ว่ายังไม่ได้ไป Dominican นั่นเอง Because my friend went there and asking give me one your magnet so I เพราะว่าเพื่อนผมไปที่นั่นผมก็เลยบอกขอผมสักอันนึงนะผมจะได้ไปแปะที่ตู้เย็นและเมื่อผมเห็น I put here and I never go here บอกว่าฉันจะไปที่นี่ The rest I already go เพราะว่าไอ้ที่เหลือแปะไว้นี่ไปหมดแล้ว But this one not yet แต่โดมินิกันยังไม่ได้ไป But I give the magnet แต่ผมแปะเอาไว้ก่อน And Lord how to go to this place พระเจ้าลูกอยากจะไปทำยังไงถึงจะได้ไปในสถานที่นี้ I never knowผมไม่เคยรู้เลย But God know แต่พระเจ้ารู้ I never know ผมเองไม่รู้หรอก God know the way แต่พระองค์รู้ทางนั้น When the pastor invite me go to Dominican และเมื่อศิษยาภิบาลได้เชิญผมไปที่โดมินิกานั้น I'm shocked ผมตกใจ You are faithful โอ้พระเจ้าพระองค์นั้นสัตย์ซื่อ I just saw the magnet ผมแค่มองไอ้แมกเนตที่แม่เหล็กแปะ And you give the desire on this heartก็คือพระองค์นั้นได้ใส่ความปรารถนาไว้ในหัวใจของลูกพระองค์นั้นได้ใส่ความปรารถนาไว้ในใจและพระองค์นั้นก็ทำทาง I believe you are the way โอ้ลูกเชื่อว่าพระองค์นั้นเป็นทาง If the small thing you can make a way ถ้าหากว่าสิ่งเล็กน้อยพระองค์สามารถทำทางได้ I believe for the other things you can make a way for me ลูกก็สามารถที่จะทราบสามารถที่จะรู้ว่าพระองค์นั้นจะสร้างทางทุกอย่างให้กับลูก I have miracles too about the magnet ผมเนี่ยมีอัศจรรย์เกี่ยวกับแม่เหล็กที่แปะตู้เย็นเนี่ย2อย่าง The other country is Dutch Holland Netherlands อีกประเทศหนึ่งก็คือฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ My wife already went there ภรรยาก็ไปมาเรียบร้อยแล้ว But I'm not yet แต่ผมยังไม่ได้ไป I went to othercountry european uk germany sweden ไปหลายที่นะครับไปสวิตเซอร์แลนด์ไปยูเครนไปฝรั่งเศส but netherlands and belgium I not yet go there ผมยังไม่ได้ไปเบลเยียมกับเนเธอร์แลนด์เลย my wife bought the magnet ภรรยาผมก็เลยซื้อไอ้แม่เหล็กติดตู้เย็นมาให้ netherlands and belgium together บอกว่านี่เห็นมั้ยเนเธอร์แลนด์แล้วก็เบลเยียมแปะไว้ my wife put thereBut I'm not yet go there. I'm jealous. ภรรยาของผมเนี่ยเป็นคนไปมาแล้วก็เลยซื้อมาแปะแต่ผมยังไม่ได้ไป But I didn't know how to go there. และผมก็ไม่รู้ว่าจะไปได้ไง Because when I go somewhere, I never for vacation. I always if go to somewhere, I go for ministry. เพราะว่าผมไม่เคยไปที่จะไปพักผ่อนมีแต่ไปเพื่อจะได้ไปทำรับใช้ I will not go there for vacation.และผมก็ไม่ได้อยากจะไปที่นั่นเพื่อสำนักวันหยุดพักหรือพักผ่อนขอพระองค์เปิดประตู And one day my friend have a family in Netherlands Amsterdam แล้วก็เพื่อนผมก็มีครอบครัวอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมหรือเมืองเนเธอร์แลนด์ Pastor we will go to Israel make a private holiday private holiday only family บอกว่าอาจารย์เราครอบครัวของเราจะไปที่อิสราเอลเพื่อจะได้ไปพักผ่อน But I have family in Netherlands Amsterdam แต่ว่าเรามีครอบครัวอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ Before we go to Israel Tel Aviv ก่อนที่เราจะไปที่เมืองเทลอาวีฟอิสราเอล We go to Amsterdam first เราจะไปที่เนเธอร์แลนด์ก่อน You serve our family you serve my family เพราะว่า Minister them
ช่วยมาเพื่อจะรับใช้ครอบครัวของเราที่แน่นอน And from Amsterdam we will fly to LA และจากอัมสเตอร์ดัมนั้นเราจะบินไปอิสราเอล 100% ผมก็ตกลง 100% เลย Absolutely I agree ผมตกลง 100% So I fly go to the Amsterdam ผมก็เลยไปที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นั้น To serve Indonesian and atheism peopleผมก็ได้ไปรับใช้ครอบครัวแล้วก็คนอินโดนีเซียที่นั่น Stay together เราอยู่ด้วยกัน And I preach และผมก็เทศนา And God spoke to me และพระเจ้าพูดกับผมว่า Your desire ความปรารถนาของเจ้านี่ไง I fulfill เราได้ทำให้เติมเต็มแล้วนะ I fulfill เราได้เติมเต็มเจ้าแล้ว When I come back from Tel Avivเมื่อผมได้กลับจากเมืองเทลอาวิฟอิสราเอลนั้น I am not come back to Amsterdam ผมไม่ได้กลับมาที่อัมสเตอร์ดัม But I fly to Belgium แต่ผมได้ไปที่เบลเยียม I spend 2 days in Belgium ผมได้ใช้เวลาที่เบลเยียม And I back to Indonesia แล้วจึงกลับไปที่อินโดนีเซีย You know I never think about that ผมเองไม่เคยคิดหรอกว่าจะได้ไป But God say you are just keep quiet I will arrange everythingบอกว่าให้อยู่เฉยๆนะเดี๋ยวเราจะจัดการให้พระเจ้าบอก Keep calm ให้ I will do it for you ให้อยู่ในความสงบนะให้นิ่งไว้ประเดี๋ยวเราจะจัดการ Exactly Amsterdam and Belgium และในที่สุดก็ได้เป็นอัมสเตอร์ดัมแล้วก็ไปเบลเยียมด้วย And he fulfilled his promise to me แล้วพระองค์นั้นก็ได้เติมเต็มสิ่งที่พระองค์สัญญากับผม Thank you for your name is the way ขอบคุณพระเจ้าที่ชื่อของพระองค์นั้นคือทางYou always make this thing in my life. เพราะว่าพระองค์นั้นทำทางในชีวิตของลูกเสมอ In John 5:5-9, we don't no need to read it, this story. ในหนังสือยอห์นบทที่5ข้อที่5 There's a paralyzed man in the pool of Bethesda. ในผู้ชายคนหนึ่งที่เบธไซดา 38 years paralyzed. 38ปีแล้วที่เป็นอัมพาตThere's a one law in that place. Everyone that first time come to the pool, they receive healing. ที่นั่นเนี่ยถ้าหากว่าคนแรกที่ลงไปในสระนะก็จะได้รับการรักษา Only the first. เฉพาะคนแรกเท่านั้น If you are second, third, fourth, ถ้าคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ You just get wet. คุณแค่เปียก You need to go to Israel.คุณจำเป็นจะต้องไปที่อิสราเอลนะ Anyone to desire to go to Israel? มีใครปรารถนาไปอิสราเอลไหมมีใครปรารถนาไปอิสราเอลไหม The one who not yet go to Israel, you pray. ถ้ายังไม่เคยไปอธิษฐานซะ Today enlarge your faith. แล้วก็ในวันนี้ก็ให้ขยายความเชื่อคุณสามารถไปคุณสามารถไปได้ Amen. You can go.คุณสามารถ Every year I go twice every year ทุกปีผมไป2ครั้ง Sometime Also so this year you stop and then give somebody go Yes You know this year I already twice ปีนี้ก็ไปมาแล้ว2ครั้ง And my friend come Pastor you want to go again No please no แล้วก็มีคนมาถามว่าอยากจะไปมั้ยบอกว่าไม่เอาไว้ปีหน้า I will go to other nation I will go because every yearAt least one or twice I go to Israel. เพราะว่าทุกปีเลยไม่หนึ่งครั้งก็สองครั้งจะต้องไปอยู่ที่อิสราเอล Come back to my homeland. จนกลายเป็นบ้านของผมไปแล้ว Because I come from Bethlehem. ผมมาจากเบธเลเฮม You're from Jerusalem. I'm from Bethlehem. คุณมาจากเยรูซาเล็มแต่ผมมาจากเบธเลเฮม Jesus my family and David my family. เพราะว่าพระเยซูกับดาวิดเนี่ย So I need to come back to Bethlehem every year. เพราะฉะนั้นผมต้องไปที่นั่นทุกปีto see them เพื่อจะได้ไปดูพวกเขาไปเยี่ยมพวกเขา That's a miracle yeah นี่คืออัศจรรย์ Now I forget what I want to tell you the way yeah the way God is always open the way for us พระเจ้าเนี่ยเปิดทางให้กับเราเสมอ we can arrange everything God can help you when you believeพระเจ้าสามารถช่วยคุณถ้าคุณเชื่อ He can bring you go to Israel พระเจ้าสามารถนำคุณไปอิสราเอลได้ Really if you believe จริง Yes so we stay in your house เดี๋ยวโอเค wait ถ้าหากทุกคนช่วยดาเลียซื้อบ้านก่อนเนี่ยเราจะได้ไปกันโอเค Yes
Okay, everybody should help her to buy a house. Yes. Pray and then sow, yeah. And then you will have a house. So we can go there cheaper. มันจะได้ถูกกว่าไง Because we pay expensive, you go there. มันแพงมากเลยถ้าหากว่าเราอยู่ที่นั่น Yeah. You know, I have a good story. รู้ไหมว่าผมมีเรื่องที่ดี One day I will go to Israel to bring groups. I forgot. Maybe 100 people with me.แล้วก็มีวันหนึ่งนะคะที่ผ่านมาเนี่ยผมจะต้องนำทัวร์กรุ๊ปเนี่ยที่จะไปร้อยประมาณร้อยคน And that time I make a lottery แล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็ทำเหมือนกับลอตเตอรี่ For all the worker in the church who will go with me บอกว่าจับฉลากนะคะว่าใครอยากจะไปกับผมเนี่ยสำหรับฟรี So I will bring two people with me for free เพราะว่าผมจะนำสองคนไปฟรีแต่ว่าต้องทำจับฉลาก All the worker in the church ดังนั้นทุกคนที่เป็นคนงานในคริสตจักร So we make a lottery แล้วก็ And I didn't know แล้วก็ขายลอตเตอรี่นะคะเป็นเหมือนกับขายฉลาก We take the number of the lottery และถ้าเราได้เอาลอตเตอรี่หยิบของคุณขึ้นมา There is two men got the lotterymีผู้ชายสองคนได้ล็อตได้สลากนะ But of them แล้วก็ is a driver อ๋อมีคนหนึ่งเป็นคนขับรถ driver too อ๋อทั้งคู่เป็นคนขับรถ driver for our school bus ก็คือเป็นคนขับรถสำหรับนำเด็กนักเรียน all the one that feel they are more religious more holy why แต่หลายคนก็คิดว่าคนที่ได้เนี่ยจะต้องเป็นนักศาสนาแบบไปทำเนี่ย we serve in the worship play music why God don't choose us เอ๊ะเราเนี่ยอุตส่าห์เล่นนมัสการดนตรีแล้วทำไมพระเจ้าเลือกสองคนนี้ they are just driver ทำไมต้องเลือกคนขับรถ God don't need driver หรือว่าพระเจ้าต้องการคนขับรถเราไม่ต้องการพระเจ้าต้องการนักเทศน์ดิ God need worship leader พระเจ้าต้องการนักนมัสการแล้วก็ต้องการนักดนตรี No God need everyone พระเจ้าเลือกทุกคน Even the driver พระเจ้าต้องการทุกคนหรือทั้งคนขับรถด้วย But at least in the end I know why God choose the driver แล้วก็รู้ว่าในที่สุดแล้วก็รู้ว่าทำไมพระเจ้าจึงเลือกคนขับรถ Because one day I went to the funeralเมื่อมีวันหนึ่งผมต้องไปงานศพ And the one that passed away is that driver โอ้แล้วคนหนึ่งที่จากไปก็คือคนขับรถนั้น And his wife said to me แล้วก็ภรรยาเขาพูดกับผมว่า Pastor my husband said to me ว่าสามีของดิฉันเนี่ยพูดกับดิฉันไว้ว่า Before I pass away I really want to go to Israel ก่อนที่ฉันจะจากโลกนี้ไปฉันอยากจะไปอิสราเอล And when I heard that I'm really oh my heart is very disturbed แล้วก็เมื่อผมได้ยินอย่างนั้นเนี่ยหัวใจผมก็รู้สึกถูกรบกวนนะคะ Lord you never wrong บอกพระเจ้าพระองค์นั้นไม่เคยผิดพลาดเลยนะ Before I pass away I will go to Israelเพราะว่าเขาบอกไว้แล้วว่าก่อนที่ฉันจะจากโลกนี้ไปฉันจะไปอิสราเอล Impossible for a driver to have enough money to go there เป็นไปไม่ได้ที่คนขับรถจะมีเงินเพียงพอที่จะไปที่อิสราเอล He can use his money for his living his life เพราะว่าเขาก็เพียงแต่แค่ใช้เงินเดือนของเขาเนี่ยสำหรับชีวิตที่มีอยู่ตอนที่อยู่ที่อินโด But when the hand of God point himแต่เมื่อพระหัตถ์ของพระองค์นั้นชี้ไปที่เขา God help and promote him พระเจ้าก็จะช่วยโปรโมทเขาขึ้นมา you and you oh, and today let God's finger ว่ามือของพระเจ้า let God's finger ให้มือของพระเจ้า point on you ชี้ไปที่คุณชี้ไปที่คุณ every time his finger on you ถ้าหากว่านิ้วของพระองค์ไปที่คุณ you are the oneคุณเป็นคนนั้นคนนั้น Something happened in your life จะมีบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณ The finger of God นิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า Full of grace เต็มไปด้วยพระคุณ Amen Amen People say impossible คนบอกว่าเป็นไปไม่ได้ But nothing is impossible for our God แต่ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าของเรา Amen Amen There are the great things that God makesนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทำ That man 38
years in the pool of Bethesda. ผู้ชายคนนั้นที่อยู่ในที่เบสดายนั้นเขา38ปีแล้วที่เขาไม่สามารถที่จะได้ลงไปก่อนใคร He never become the first. เขาไม่เคยเป็นคนแรกที่ลงไปในสระเขาก็เลยไม่ได้รับการรักษา Always the least. เขานั้นมาช้ากว่าใครเพื่อน People jump to the pool. เพราะว่าทุกคนกระโดดลงไปเลย And receive healing and go home.แล้วก็หายโรคแล้วก็กลับบ้านต่อมาก็มีคนนึงกระโดดไป to the pool and receive healing and go home แล้วก็รับการรักษาแล้วกลับบ้าน but they meant 38 years waiting แต่ผู้ชายคนนั้นนะ38ปีคอยแล้วคอยเล่า he feel nothing เขาไม่รู้สึกอะไร until maybe he very tired in his life คิดว่าตอนนั้นคงรู้สึกเหนื่อยหน่ายแล้ว from have faith very strongจากความเชื่อที่แข็งแรง until very very weak faith จนความเชื่อเหลือแต่นิดหน่อย maybe he lost his faith หรือไม่ก็สูญเสียความเชื่อไปแล้ว my destiny is here for a long my life here เป้าหมายในชีวิตเนี่ยอยู่ตรงนี้มาตลอดชีวิตเลยนานแสนนานแล้ว because when he feel is very very weakเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าอ่อนแอในความเชื่อมากแล้ว Maybe like in the valley that's very deep in his faith เหมือนกับอยู่ในเหวลึกของความเชื่อ Jesus came at that time พระเยซูคริสต์มาในเวลานั้น When there's a holiday in Jerusalem ตอนนั้นเป็นเวลาที่มีวันหยุดของเยรูซาเล็ม Jesus came to that place พระองค์นั้นก็มาในที่นั่น WhyJesus came to that place. ทำไมพระเยซูต้องมาตรงเวลานั้น Jesus just want to pray in the temple. พระองค์นั้นควรจะอธิษฐานอยู่ในวิหาร Jesus have no plan to go to the pool. Why? พระองค์นั้นไม่มีแผนที่จะมาที่ตรงสระนั้นหรอก What reason Jesus go to the pool? และมีเหตุผลอะไรที่พระองค์จะต้องมาไม่มีเหตุผลอะไรเลย Because he just want to pray. เพราะพระองค์ควรจะเข้าไปอธิษฐานในวิหารBut something draw his heart. แต่มีบางสิ่งที่ดึงหัวใจของพระองค์ Before he enter to the temple. ก่อนที่พระองค์นั้นจะเข้าไปในวิหาร He took the other way. พระองค์ก็ไปอีกทางหนึ่ง Only for one reason. และไปที่เบธไซดานั้น That someone that need me today. ว่ามีบางคนที่ต้องการเราในวันนี้ Maybe waiting 38 years. และเขาก็คอยมา38ปีแล้ว And maybe no more faith.และตอนนี้คงไม่เหลือความเชื่อแล้ว But the grace of the Lord แต่พระคุณของพระเจ้า draw him go to that place ดึงพระองค์ไปที่สถานที่แห่งนั้น And Jesus found และพระองค์ก็ได้พบ that man ผู้ชายคนนั้น And Jesus have a question to him และพระองค์ก็ถามผู้ชายคนนั้นว่า not to the other ไม่ได้ถามคนอื่นนะ direct ถามตรงๆกับผู้ชายคนนั้นเลย Jesus will direct come to youพระองค์นั้นก็จะมาถามคุณแต่ละคนตรงๆ Do you want to be healed? เจ้าต้องการรับการรักษาใช่ไหมเจ้าต้องการการรักษาไหม He cannot answer Jesus. เขาไม่สามารถที่จะตอบพระเยซู He cannot answer. เขาไม่สามารถตอบพระเยซูได้ I know because no more faith. รู้เลยว่าเป็นเพราะว่าไม่เหลือความเชื่อไว้แล้ว No one help me, sir. ไม่มีใครช่วยผมอ่ะ When I want to go there, I'm late.ผมอยากจะไปแต่ผมก็ช no ้าโนวันเฮลมีโนวันไม่มีใครช่วย no ผมเลย No one care of me ไม่มีใครสนใจผมเลย Maybe he's heart bitter คงจะเกิดความขมขื่นในใจ Because he saw miracles upon miracle เพราะว่าตลอด38ปีนั้นได้เห็นอัศจรรย์ครั้งแล้วครั้งเล่า In the front of his eyes ต่อหน้าต่อตาของเขา You help the other ได้เห็นคนอื่น You heal the otherว่าคนนั้น you make miracle for the others ว่าอัศจรรย์สำหรับคนนั้นคนนี้แต่ทำไมล่ะทำไมไม่ถึงตาฉัน when lord เมื่อไหร่พระเจ้าเมื่อไหร่ล่ะ no one help me ไม่มีใครช่วยลูกเลย your question again do you want to be healed และพระเยซูก็ถามว่าเจ้าต้องการการรักษาหรือเปล่า no one help me ก็ได้บอกว่าไม่มีใครช่วยผมเลย jesus knew พระเยซูรู้ he lost his faith เขาได้สูญเสียความเชื่อของเขาไปแล้วBut the grace of the Lord reached out him. แต่ว่าพระคุณของพระองค์นั้นก็ได้ยื่นออกไปแตะเขา And Jesus hold his hand. และพระองค์นั้นก็หยิบมือเขาได้จับมือเขา And push him. แล้วก็ดึงเขาขึ้นมา Push him. ดึงเขาขึ้นมา Stand up. ให้ยืนขึ้น And suddenly. และทันใดนั้น Suddenly.
ทันใดนั้น His leg becomes strong. ขาของเขาก็มีแรงขึ้นมา If you 38 never use your leg. เพราะว่าถ้า38ปีมาแล้วไม่เคยใช้ขาของตัวเอง It's very weak and you cannot stand up. อ่อนแรงมันไม่มีทางมีแรง But suddenly.แต่ท่านใดนั้นเมื่อมือของพระองค์นั้นหยิบถือเขาดึงเขาขึ้นมาและบอกว่าจงได้รับการรักษาจงลุกขึ้นแล้วผู้ชายคนนั้นก็หายเขาได้ลุกขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตในชีวิตของเขาเขาได้เดินอีกครั้งหนึ่งเขาได้เดินNot just make a way for him. พระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่ทำทางให้กับเขา But Jesus also make him walk in that way. แต่พระองค์นั้นได้นำให้เขาเดินในทางนั้นด้วย Not just make a way. ไม่เพียงแต่ทำทาง But make him walk in that way. แต่ให้เขาสามารถเดินในทางของพระองค์นั้นได้ Jesus will make a way for your life.พระเยซูคริสต์จะสร้างทางในชีวิตของคุณ And will make you walk in that way และจะให้คุณเดินในทางของพระองค์นั้น The way of victory หนทางแห่งชัยชนะ The way of victory ชัยชนะ The way of prosperity หนทางแห่งความเจริญรุ่งเรือง The way of blessing The way of miracles The way of miracles หนทางแห่งอัศจรรย์ Prosperity blessing รุ่งเรือง He make a lot of ways พระองค์นั้นทำทางเหล่านั้น Not just once a yearไม่เพียงแต่หนทางเดียว He can make every second in your life พระองค์นั้นสามารถทำตลอดเวลา Because he have a lot of way for you เพราะว่าพระองค์นั้น He is the way พระองค์นั้นเป็นหนทาง Amen Amen Can you believe it คุณเชื่อได้ไหม Can you believe it คุณสามารถเชื่อได้ไหม If Jesus can help me ถ้าพระเยซูสามารถช่วยผมได้ Change the nation regulationสามารถที่จะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ของชาติได้ to make to promote people and put down people สามารถที่จะย้ายคนที่ขัดขวางนั้นแล้วก็นำเขาลงมา He can make the same way to your life พระองค์สามารถทำแบบเดียวกันในชีวิตของคุณ God can promote and can put down พระองค์เป็นผู้ยกขึ้นและพระองค์นั้นสามารถทำให้ต่ำลง The one that don't want to help us คนที่ไม่ต้องการที่จะช่วยเรา try to stop usพยายามที่จะหยุดยั้งเรา put down พระองค์นั้นนำเขาลงมา and God promote the other people และพระองค์นั้นก็โปรโมทคนอื่นขึ้นไปแทน to fulfill his promise เพื่อว่าจะได้เติมเต็มสัญญาของพระองค์ในชีวิตเรา to fulfill his will และก็เพื่อจะได้ทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จ she will make a stride every way พระองค์นั้นสามารถที่จะทำทางตรงไปทุกทาง river cannot stop you แม่น้ำไม่สามารถหยุดคุณ make a bridgeพระองค์จะสร้างสะพานแล้วก็ภูเขาก็ไม่สามารถเพราะว่าพระองค์จะทำให้ remember ไป remember จำไว้ He prepare any bridge for your life พระองค์นั้น He prepare any tunnel for your life พระองค์นั้นเตรียมหนทางไม่ว่าจะเป็นสะพานไหนก็ตามในชีวิตของคุณเตรียมอุโมงค์ในชีวิตของคนที่จะลอดผ่านจุดนั้นไป The second name และชื่อที่สองของพระองค์The standard of the truth is Jesus. เพราะว่าความจริงนั้นก็คือพระเยซูมาตรฐานนั้น Every people, every nation have a truth. คนนั้นมีความจริง But the standard of the truth. แต่มาตรฐานของความจริงมีเพียงในพระเยซูคริสต์ In His word. ในถ้อยคำของพระองค์ Amen. Amen. The Bible is the standard of the truth. พระคัมภีร์เป็นมาตรฐานของความจริงIf we speak about the truth, every place they have the truth. ถ้าเราพูดว่าความจริงทุกที่แหละมีความจริง I went to Netherlands in Amsterdam. I went to Amsterdam. ผมนั้นไปที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ And people in Amsterdam they can use marijuana anywhere. แล้วก็ที่นั่นก็จะใช้ยากัญชาทุกที่เลย They can plant marijuana. They can take and smoke anywhere free. เขาสามารถที่จะปลูกกัญชาแล้วก็สามารถที่จะสูบกัญชาอย่างอิสระทุกที่ Free. But don't ever bring marijuana to my nation. แต่อย่าได้นำเข้าประเทศผมเชียวนะ You will be in the jail. คุณจะอยู่ในคุกทันที Even you will kill. หรืออาจจะถูกประหาร The government really against. เพราะว่า drugs รัฐบาลเนี่ยต่อต้านเรื่องยาเสพติดอย่างแรง But in Netherlands you can use it free
แต่ว่าที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยใช้ได้อย่างอิสระ You cannot come to Indonesia and say in Netherlands free คุณไม่สามารถมาอินโดแล้วบอกอ้าวที่เนเธอร์แลนด์เขาฟรีนะใช้ได้เลย In that nation there's a truthใช่มันมีความจริงอยู่ในเนเธอร์แลนด์ว่าคุณสามารถจะสูบได้แต่ไม่ใช่อินโด That's illegal เพราะว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ห้าม The word everybody have ผิดกฎหมายในอินโด But the standard of the truth is Jesus หลายแห่งก็จะมีความจริงแต่ความจริงที่มีมาตรฐานเดียวคือความจริงของพระเยซู He is the one that have power and authority to say you are truth you are notพระองค์เป็นผู้เดียวที่มีสิทธิอำนาจที่จะบอกว่าเจ้าเป็นความจริงนี้ใช่และคนนี้ไม่ใช่ So when Jesus say you are truth และเมื่อพระเยซูบอกว่าเจ้าเป็นความจริง If Jesus say no not true you are no ถ้าพระองค์บอกว่าไม่ใช่ความจริงก็คือไม่ So you remember my story จำเรื่องของผมได้ไหม You are stingy man ที่พระองค์เรียกผมว่าพระองค์เป็นคนขี้เหนียว I say you are truthและผมก็บอกใช่พระองค์นั้นเป็นความจริงของพระองค์ And he after that he explained everything He explained everything อ๋อและพระองค์นั้นก็อธิบายทุกอย่าง About me And I say yes you are true และโอ้ใช่เรื่องจริง I'm wrong ผมผิดเอง I may not argue with him ผมเถียงกับพระองค์ทีแรก One day in the temple in the morning และมีเช้าวันหนึ่ง The Pharisee come with theคนฟาริสีที่วิหารนั้น adulterer woman มาพร้อมกับผู้หญิงที่ล่วงประเวณี prostitute คนที่เป็น the Pharisee draw the prostitute เป็นโสเภณี before Jesus นํามาไว้ต่อหน้าพระเยซู and they say และ the law of Moses say ว่าเนี่ยกฎของโมเสสบอกว่า we can stone this woman เราสามารถที่จะขว้างก้อนหินกับผู้หญิงคนนี้ได้ because she commit adultery เพราะว่าเธอทำการล่วงประเวณี yesThat the truth. ใช่นั่นคือความจริง If you find someone commit adultery, you can stone him. เพราะว่าถ้าคุณพบใครที่มีทำงาบาปล่วงประเวณีคุณสามารถขว้างก้อนหินตายได้ Who is the Pharisees? ใครคือฟาริสี Pharisee is very religious people. เพราะว่าเขาเป็นนักศาสนา They are a right man, right people, a right people, good people. เขาเป็นคนดีเป็นคนถูกทำถูก In religion.ในทางศาสนาเขาทำถูก They read the Torah เขาอ่านโทราหรือกฎบัญญัติของพระเจ้า And they memorize the Torah และยังจดจำได้หมด They know the law รู้เลยว่ากฎของพระเจ้าเป็นยังไง They all also do it do every single word แล้วก็สามารถที่จะจดจำทุกคำ They fasting แล้วเขาก็อดอาหาร They pray เขาอธิษฐาน They gifts เขาให้ถวาย All the religious thing they do it อย่างที่เป็นเรื่องศาสนาทั้งหมด perfectly สมบูรณ์แบบมากๆ so perfect สมบูรณ์แบบมาก till they no need God จนกระทั่งไม่ต้องการพระเจ้า so perfect เพราะว่าสมบูรณ์แบบมาก no need God we can do by our righteousness เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยรู้เหมือนเราชอบทำด้วยวิธีทางหรือกฎเกณฑ์ในชีวิตเรา Because they are very holy and very truth they think เพราะว่าเขาเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยบริสุทธิ์มากและเขาก็รู้ความจริง In one point จนกระทั่งในที่หนึ่งเขาไม่ต้องการพระเจ้าอีก That man that draw the prostitute to Jesus ผู้ชายคนนั้นฟาริสีนำผู้หญิงล่วงประเวณีมาต่อหน้าพระเยซู The law Moses law say stone this woman แล้วก็บอกว่ากฎของโมเสสบอกว่าสามารถที่จะขว้างหินคนนี้ได้ Jesus agree Jesus agree พระเยซูเห็นด้วย But Jesus wrote something in the แต่พระเยซูคริสต์ลงไปเขียนบางสิ่งบนพื้นดิน Oh what Jesus wrote in the groundพระองค์นั้นเขียนอะไรบนแผ่นดิน No one know what you ไม่มีใครรู้ But there's a theology that explain about that แล้วก็มีหลายคนที่พยายามอธิบายเรื่องนี้ The theology say on the ground they wrote every name sinner name and he will sweep away and put them go to the hell yeah there's a verse is there all the sinner he wrote the name
and God will sweep away and put them in the hell. มีทฤษฎีหนึ่งนะคะบอกว่าพระองค์นั้นเขียนชื่อคนบาปแล้วก็ลบส่งไปในนรก The theology say about that thing what Jesus wrote. นี่ก็คือทฤษฎีที่พูดถึงเรื่องนี้ And at the time Jesus wrote every name.แล้วก็มีเวลาที่พระองค์เขียนทุกชื่อ What's name มีชื่ออะไรบ้าง The prostitute or the Pharisee ชื่อของผู้หญิงโสเภณีหรือฟาริสีพระองค์นั้นเขียนหมด2 3แล้วพระองค์บอกว่า think that you are right ก็คือเป็นเพราะว่าเจ้าคิดว่าเจ้าถูกต้อง you. เราก็จะลบเจ้าออกไปแล้วก็ส่งไปที่นรก And after she wrote that thingsและตอนที่พระองค์ He raised up his face ตอนที่พระองค์เขียนนั้นพระองค์นั้นมองขึ้นมาบอกว่าเจ้าสามารถที่จะขว้างก้อนหินผู้หญิงคนนี้แต่ If you have no sin ถ้าเจ้าไม่มีบาป If you have no sin ถ้าเจ้าไม่มีบาปเจ้าสามารถขว้างเขา So from the elders ดังนั้นจากคนที่มีอายุมากที่สุด Until the youngest จนกระทั่งคนที่หนุ่มที่สุด One by one they goแต่ละคนก็เดินจากไป because they know they still have a sin รู้ว่าตัวเองนั้นยังมีบาป they maybe not commit adultery เขาอาจจะไม่ได้ทำกบาปล่วงประเวณี but they have anger jealous in their heart แต่เขามีความโกรธแล้วก็อิจฉาอยู่ในใจ maybe they not commit adulteryอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องบาปล่วงประเวณีหรืออาจจะพูดโกหก and the Holy Spirit comfort one by oneและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะเข้ามาแต่ละคนพูดกับแต่ละคน After all people go และเมื่อหลังจากที่ทุกคนไปแล้ว Jesus said to the woman พระเยซูก็พูดกับผู้หญิงคนนี้ I will not stone you เราจะไม่ขว้างเจ้า Because only one that has right to stone the woman เพราะว่าคนเดียวที่สามารถมีสิทธิ์ที่จะขว้างก็คือพระเยซูคริสต์ He is sinless เพราะว่าพระองค์นั้นไม่มีบาปเลยSo Jesus said. ดังนั้นพระเยซูบอกว่า I will not stone you. เราก็ไม่ขว้างเจ้าแบบเดียวกัน Because you know, I have no sin. I have a right to stone you. เพราะว่าพระเยซูไม่มีบาปดังนั้นพระองค์มีสิทธิ์ที่จะขว้างผู้หญิงนี้ But I will not do to you. แต่เราจะไม่ทำสิ่งนั้น Go home. ให้กลับบ้าน Sin no more. และอย่าทำบาปอีก And the woman go. และผู้หญิงคนนั้นก็ไป And she got his second life.แล้วเธอก็มีชีวิตใหม่ชีวิตที่สอง Because she supposed to die that morning เพราะว่าเธอสมควรที่จะตายในเช้าวันนั้น But when the hand of Jesus point off to her แต่เมื่อพระหัตถ์ของพระองค์นั้นได้แตะชี้ไปที่เธอ You are true นี่คือความจริง Not because you're truth ไม่ใช่เป็นความจริงของเจ้า But I give my truth to you แต่เป็นเพราะความจริงของเราได้มอบให้กับเจ้า I make you truthเราทำให้เจ้าเป็นความจริง So today you are truth เพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าเป็นความจริง And the same finger point all the Pharisees แล้วก็นิ้วเดียวกันได้ชี้ไปที่ฟาริสี You are sinner ว่าเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นคนบาป And they go และเขาก็หนีไป The finger of God point พระหัตถ์ของพระเจ้าชี้ I give my righteousness to you เราได้ให้ความชอบธรรมของเราแก่เจ้า And Jesus forgive that womanและพระเยซูก็ได้ให้อภัยผู้หญิงคนนั้น I know that woman life was changed หลังจากนั้นชีวิตผู้หญิงคนนี้ก็เปลี่ยนไป Some theology say that มีบางทฤษฎีบอกว่า The woman is Mary Magdalene บางคนบอกว่าเป็นผู้หญิงคนนี้คือแมมารีมักดาลามักดาเลนา because she got her second chance เธอนั้นมีโอกาสครั้งที่สอง She do all the best for Jesus ดังนั้นเธอจึงทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพระเยซู All of us here เราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ We have a second chance เรามีหนครั้งที่สองในชีวิต Because your sin เพราะว่าความบาปของเรา You are worthy to put in the hell เราสมควรที่จะตกนรก But through Jesus Christ แต่ผ่านทางพระเยซูคริสต์ We are have no truthเราผู้ไม่มีความจริงนั้น But today I know his finger upon you แต่ว่าพระหัตถ์ของพระองค์นั้นชี้ไปที่คุณ And he said I give you righteousness พระองค์นั้นบอกว่าเราให้เจ้านั้นความชอบธรรมเราให้ความชอบธรรมเราแก่เจ้าดังนั้นพวกเราทั้งหลาย become right and truth before God
เราจึงเป็นคนชอบธรรมและเป็นคนที่ถูกต้องต่อหน้าพระเจ้า He said I am และเป็นความจริงของพระเจ้า I am the truth เพราะพระองค์นั้นเป็นความจริง Amen Amen He hold the standard พระเยซูเป็นผู้ที่ให้มาตรฐาน There's two people come to the temple to pray แล้วก็มี2คนมาที่วิหารแล้วก็มาอธิษฐาน The Pharisees คนฟาริสี and the tax collector แล้วก็มีคนเก็บภาษีThis Pharisee is a good man. ฟาริสีเนี่ยก็เป็นคนดี But tax collector is a sinner. แต่ส่วนคนเก็บภาษีเป็นคนบาป Like to cheating people. ชอบที่จะโกงผู้คน They took more than the Romans the government asked them to take it from the Israeli. แล้วก็เขาได้สิทธิ์จากคนโรมันที่จะเก็บภาษีจากคนอิสราเอล So tax collector rich because cheating peopleTake more money. พวกคนที่เก็บภาษีนั้นก็จะได้สิทธิ์ในการเก็บแต่เขาเก็บเกิน So all the people really hate the tax collector. เกลียดคนเก็บภาษีเพราะว่าชอบมาโกง I know God also angry to them. และผมรู้เลยพระเจ้าก็โกรธพวกเขา Don't think that God love them. และพระองค์ No. พระองค์ไม่ได้รักพวกนี้ God also hate them. พระองค์ก็เกลียดพวกนี้ They're a sinner. เพราะว่าเขาเป็นคนบาป But one day both of them go to the temple to pray. แต่ว่ามีวันหนึ่งที่สองกลุ่มนี้มาหาพระเจ้าสองคนคนหนึ่งฟาริสีแล้วก็เป็นคนเก็บภาษีมาอธิษฐาน tax collector love to cheat like to cheat people อ๋อคนที่ขี้โกงคนเก็บภาษีที่ขี้โกง I have experience ผมมีประสบการณ์ how people cheat me ประสบการณ์มีคนเนี่ยแบบว่าโกงผมยังไง I'm so angry ผมก็โกรธมากI'm very honest to them, but they cheat me. ผมพยายามที่ผมสัตย์ซื่อกับเขานะแต่เขาเนี่ยเหมือนกับโกงผม One day God commanded me to go to one nation. มีครั้งหนึ่งผมไปที่ประเทศหนึ่งและผมเพื่อไปรับใช้คนที่นั่น Give me burden. แล้วก็ที่นั่นเนี่ยก็ทำให้ผมมีภาระใจ To build a medical clinic for เพื่อจะได้สร้างคลินิกเพื่อจะได้ช่วยเหลือคนที่ยากจนนั้นได้รับการรักษา And God give me a lot of money.แล้วก็นำเงินไปเยอะแยะเลยผมไปที่ประเทศนั้น looking for the pastor แล้วก็มองหาศิษยาภิบาล pastor ศิษยาภิบาลคนไหน that God can trust ซึ่งพระเจ้าสามารถไว้วางใจ so I give my money ผมก็เลยให้เงินไป build a clinic for medical for your people เอาละเอาเงินนี้นะไปสร้างคลินิกสำหรับคนของเรา had built it and finished แล้วเขาก็สร้างนะคะ after finishแต่สร้างเสร็จเรียบร้อย I can't want to look that place แล้วหลังจากนั้นผมก็เลยอยากจะไปดูสถานที่แห่งนั้น But when I arrived that place แต่เมื่อผมไปสถานที่แห่งนั้น The pastor reject me ศิษยาภิบาลนั้นไล่ผมไป Go from this place ออกไปจากที่นี้นะ This is belong to me ที่นี่เป็นของ Not yours go ไม่ใช่ที่ของคุณไป That's very hurt me มันทำให้ผมเจ็บปวดมาก I give you money and now finish the buildingผมนั้นเป็นคนให้เงินจนสร้างตึกสำเร็จ And you speak very rude to me และทำไมถึงพูดหยาบคายกับผมอย่างนี้ I don't allow you come here go ผมบอกว่าใครอนุญาตให้คุณมาที่นี่ให้ใคร I'm very hurt ผมมารู้สึกเจ็บปวดมาก And I said Lord I will not come back to this nation ผมก็เลยบอกว่าผมจะไม่กลับมาที่ประเทศนี้อีกผมเกลียด But at that night แต่คืนนั้น God spoke to me พระเจ้าก็ตรัสกับผมIf you cannot love them, you cannot serve and minister them. ถ้าเจ้าไม่รักเขาคุณเจ้าก็จะไม่สามารถรับใช้เขาได้ Until you love them, even they cheat you. จนกว่าเจ้าจะรักถึงแม้ว่าเขาจะโกงเจ้า Because not once, twice, or third people cheat me. มันไม่ใช่เป็นครั้งเดียวมีสองสามครั้งที่หลอกเงินผมไปโกงผม I pray to God that night. แต่ผมอธิษฐานกับพระเจ้า With cry, say, Lord, I love them.แล้วก็ตัดสินใจพระเจ้าลูกรักเขา me, มันยากสำหรับลูก I will love this nation. แต่ลูกจะรักประเทศนี้ So from that day I know he put the burden here แล้วก็จากวันนั้นพระองค์ก็ได้พาใส่ภาระเข้ามา To come back and serve people there ผมก็เลยกลับไปที่นั่นแล้วก็ไปรับใช้คนที่นั่น I know how hurt when people cheat us ผมรู้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงเมื่อคนโกงเรา And the tax collector cheat many people not just one แล้วก็คนเสียเก็บภาษีนั้นก็โกงคนไม่ใช่แค่คนเดียวนี่โกงไปหมด They always asking more เพราะว่าเขาจะขอมากคือขอมากเกี่ยวกับภาษี Now the sinner go to the temple แล้วก็ต่างคนก็ต่างไปที่วิหาร Two people stand together before God
แล้วก็สองคนฟาริสีคนหนึ่งแล้วก็คนเก็บภาษีก็อธิษฐาน I give tithe โอ้คนเก็บภาษีบอกว่าพระเจ้า Lord I give offeringแล้วก็ถวายเครื่องบูชา Lord I fasting และลูกก็อดอาหาร Lord I pray ลูกได้อธิษฐาน Lord I read the Bible the Torah Lord ได้อ่านโทรามา I do your will ลูกได้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ Ten commandment I not do the first the second the third and the tenth no แล้วก็ลูกได้ทำได้1 2 3 4 I am very faithful to do everything ลูกนั้นสัตย์ซื่อทำทุกอย่างเลย Not like him ไม่เหมือนคนนี้คนเก็บภาษี Point to the tax collectorเขาได้ชี้ที่คนเก็บภาษี And they call it a pray Lord คนเก็บภาษีบอกว่าพระเจ้า I'm a sinner ลูกเป็นคนบาป Never pray Never read the Torah ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้อธิษฐาน Even I cheat the tithe maybe แล้วก็อย่างที่ก็โกง10ลดด้วย No offering maybe I take the offering ไม่แล้วอย่างที่ยังเอา I'm a sinner forgive me Lordโอ้ลูกเป็นคนบาปขอพระองค์ยกโทษให้กับลูกได้เถอะ And Jesus say when both of them go home และเมื่อ2คนนี้กลับบ้าน one become a true the other no คนหนึ่งได้กลายเป็นความจริงแต่อีกคนหนึ่งไม่ได้ใช่ finger of God point to the tax collector เมื่อพระหัตถ์ของพระองค์นั้นชี้ไปที่คนเก็บ you are true เก็บภาษีบอกว่าเจ้าเป็นความจริง And the Pharisees you are wrong แล้วก็ชี้ไปที่ฟาริสีว่าเจ้าผิดIf you a Pharisee, you will angry to God. ถ้าคุณเป็นฟาริสีคนนั้นคงจะโกรธพระเจ้า If you Pharisee, you will angry to God. คุณก็คงจะโกรธพระเจ้าใช่ไหม Lord, every Sunday I go to Yogprakun Church. Oh, พระเจ้าทุกอาทิตย์เลยนะลูกไปที่ Yogprakun นะ I play music. I'm worship leader. แล้วก็เป็นคนนมัสการนะ In Yogprakun Church. แล้วก็อธิษฐานที่ Yogprakun นะ And a man. แล้วดูสิผู้ชายคนนั้น He is a sinner.แล้วเป็นคนบาป drink alcohol doing anything แล้วก็ทำชั่ว what are you cheating me แล้วก็ยังโกงอีก why you choose him not me ทำไมพระองค์เลือกเขาไม่เลือกลูก I am more holy than him ลูกเนี่ยนะบริสุทธิ์กว่าคนนั้น but the one said I can do anything I can do anything for you O Lord แล้วก็บอกว่าลูกสามารถทำทุกอย่างเพื่อพระองค์พระเจ้า and he very proud before God แล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจเหลือเกินต่อหน้า show anything to GodI am truth. พยายามที่จะบอกว่าฉันคือความจริงของพระเจ้า Isaiah or Jehezkiel say your truth is like dirty fabrics. ในพระคัมภีร์นะคะบอกว่าความเชื่อของคุณเนี่ยเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้ว Just like a dirty things. เป็นเหมือนสิ่งสกปรก You know means a dirty clothes. เหมือนกับเป็นเสื้อสกปรกUse it for the woman manly woman. Yeah. ใช้เหมือนกับเป็นผ้าอนามัย So every man for the woman, you have a single there. Yeah. มีฤดูทุกเดือน God used that word very rude. พระเจ้าใช้คำหนังอย่างนั้นอ่ะ Your truth. บอกว่าความจริงของเจ้า Just like the dirty clothes there. เป็นเหมือนเสื้อผ้าสกปรก No one wants.ไม่มีใครต้องการ your truth ความจริงของเจ้า but when God give your truth แต่เมื่อพระเจ้าให้ความจริงกับคุณ God make your sin red like a scarlet พระองค์นั้นก็จะทำให้บาปของคุณนั้น become whiter than a snow ทั้งที่แดงฉานแต่ว่าให้ทำให้ขาวเหมือนกับหิมะ God cleans all the blood พระองค์นั้นได้ชำระบาปทั้งหมดเลือดทั้งหมด and make you whiter than a snowแล้วทำให้คุณสะอาดเหมือนกับหิมะ Because God give His truth to you เพราะว่าพระเจ้าได้ให้ความจริงกับคุณ God say I am the truth พระองค์บอกว่าพระองค์เป็นความจริง I give you the truth พระองค์ได้ให้ความจริงกับเรา Because God have the right to give เพราะว่าพระองค์มีสิทธิ์ที่จะให้กับเรา Amen Amen He is the judge พระองค์นั้นเป็นผู้พิพากษา If He say you are truth พระองค์นั้นจะพิสูจน์ความจริง You are become truthเหลือให้ความจริงกับเราเราได้เป็นความจริง God's finger พระหัตถ์ของพระองค์ point you are truth ชี้ไปที่คุณและบอกว่าคุณเป็นความจริง the third สิ่งที่สาม I am the life เราเป็นชีวิต I am the life เราเป็นชีวิต when God the first time create the man เมื่อครั้งแรกที่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมา
only man not woman เฉพาะผู้ชายนะไม่ได้ผู้หญิง what God create a man เมื่อพระเจ้าได้สร้างผู้ชายขึ้นมา from the dust จากผงคลีดิน he take itพระองค์ได้หยิบขึ้นมา and he create a mind แล้วก็เริ่มปั้นให้เป็น but no life แต่ไม่มี only dust เป็นเพียงผงคลีดิน and God blow with the และ living พระองค์นั้นก็ได้ระบายลมปราณเข้าไป with the breath breathe it แล้วก็ทำให้มีชีวิต and the dust life ก้อนดินก้อนนั้นก็มีชีวิตขึ้น woman not from the dust ผู้หญิงไม่ได้มาจากดิน so woman more precious than a manดังนั้นผู้หญิงนั้นมีค่ามากกว่าผู้ชาย from the ribs เพราะว่าเอาจากเนี่ย don't say that woman from the dust no ผู้หญิงไม่ได้มาจากดินนะมีแต่ผู้ชาย the ribs เพราะว่าผู้หญิงมาจากกระดูกซี่โครงผู้ชาย so very nice yeah ดีนะ we make a barbecue wow ribs barbecue people will not that dust barbecue the one อย่ามาบอกนะว่าฉันมาจากดินฉันมาจากซี่โครงผู้ชาย especially pork ว้าซี่โครง so woman is very nice become from the ribs okay เพราะว่าเราคิดดูนะเราบาร์บีคิวซี่โครงเนี่ย yes and God breathe และพระเจ้าได้ระบายลมปราณ get dust and become เข้ามาที่ก้อนดินนั้นแล้วก็ได้มีชีวิตขึ้น he give alifeพระองค์นั้นทำให้มีชีวิตขึ้น Because he is the one that have a right to give a life เพราะว่าพระองค์มีสิทธิ์ที่จะให้ชีวิต One day Jesus was called I don't know through WhatsApp or SMS by Mary แล้ววันหนึ่งพระองค์เนี่ยก็ได้เรียกอาจจะส่ง SMS ไปยัง Mary หรือ Marina or email maybe หรือไม่ก็อีเมลนะหรือไม่ก็ WhatsApp greetingที่แสดงความยินดีและบอกว่าชโลม Jesus your best friend Lazarus oh now suffering from sick พระเยซูนะคะอาจจะส่งอีเมลหรืออะไรเงี้ยเหมือน WhatsApp บอกว่าเนี่ยเพื่อนของพระองค์เนี่ยตอนเนี้ยป่วยมาก and his condition is very terrible now แล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาการเขาที่แย่มากแล้ว please come มาเถอะ pray for him ช่วยมาอธิษฐานเผื่อเขา and giveemoticon broken heart and with tears ดึง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 ส่งไปพร้อมกับหัวใจที่แบบว่าแตกสลายแล้วก็มีน้ำตาหยด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 ส่งไปพระเยซู oh my friend oh พระเยซูอ่านโอ้เพื่อนของฉัน but Jesus say we waiting for few days and we แทนที่จะรีบกลับไปพระองค์บอกว่าคอยก่อนอีก2วัน so all the disciples say oh he will goodNo problem because Jesus not directly go there. เพราะว่าสาวกก็คงคิดว่าอ๋องั้นคงดีแล้วล่ะคงไม่ต้องไปที่นั่นอีกแล้วถึงต้องคอยอีก2วัน But after he passed away, Lazarus passed away. หลังจากที่ลาซารัสได้จากไปแล้ว Let's go. พระเยซูบอกอ่ะไปเราไปกัน So they arrive in that place. แล้วก็เขาก็ไปถึงเบธานี But already late. แต่มาสายไง Becausepeople already put Lazarus in the tomb มาช้าเกินไปก็เลยครับฝังเข้าไปในอุโมงค์ไปแล้ว so when Jesus arrived all people cry แต่ทุกคนก็ร้องไห้ Martha Maria cry ทั้งมาธาแล้วก็มารีก็เอาร้องไห้ Jesus Jesus you are late โอ้พระองค์น่ะมาช้าถ้าอยู่เนี่ยนะ we say I am the life and resurrection แต่ว่าพระองค์บอกว่าเราเป็นชีวิตและเราเป็นผู้ที่ฟื้นขึ้นมาจากความตาย yes we believeIn the end time, you will resurrect. รู้ว่าถึงเวลายุคสุดท้ายนะพระองค์ก็บอกว่าให้ฟื้นขึ้นมา No. พระเยซูบอกไม่ So he met Martha. เมื่อได้พบมาธา And after that, Maria come. และหลังจากนั้นก็มารีมา And they go together, go to the แล้วก็ไปที่อุโมงค์ฝังศพ And they place Jesus command Lazarus. แล้วพระองค์ก็เริ่มที่จะสั่ง Rise up, come out, Lazarus. ให้ลาซารัสจงออกมาAnd suddenly Lazarus came out from the tomb. และลาซารัสก็เริ่มออกมา But still wrapped with the fabrics. เขาเนี่ยเต็มไปด้วยผ้าพันตัวเลย To open everything. แล้วต้องมีการช่วยเอาผ้าพันออก Maybe if you are there, you are afraid, you run all of you. ถ้าว่าเป็นคนขี้กลัวคงวิ่งหนีไปหมดแล้ว Yes, this is very scary us. มันน่ากลัวมากเลย Already 4 days. You can you imagine? ลองคิดดูนะ4วันที่ตายอ่ะ And suddenly they...They cannot walk. He cannot walk around.
wrap all by the fabric can you imagine like all fabrics and all the people run wow แล้วคนก็คงวิ่งหนีกันหมด but it's a miracle a part afraid and runA part maybe cry, a part laughing. I don't know what the situation at that time. บางคนก็คงร้องไห้ But they don't care about the situation. But Lazarus life. แต่ว่าหลายคนก็ไม่ได้แคร์ว่าสถานการณ์เป็นไงแต่ว่าเขามีชีวิตขึ้น He speak one word. เพียงแค่คำเดียวบอกว่าออกมา Rise up. จงลุกขึ้น And Lazarus come out. และลาซารัสก็ออกมา Because he has a right. เพราะว่าพระองค์นั้นมีสิทธิ์ To give lifeที่จะให้ชีวิต Amen Amen Whatever in your life now you feel already dead ไม่ว่าอะไรก็ตามในชีวิตของคุณที่คุณรู้สึกว่ามันตายแล้ว Your dreams ความฝันของคุณ Your business ธุรกิจของคุณ Your future อนาคตของคุณทุกอย่าง That you are Lord you are late คุณรู้สึกว่าคุณนั้นมาสายไปซะแล้วสำหรับคุณ Everything already deadทุกอย่างมันตายไปซะแล้ว But today I believe แต่วันนี้เราเชื่อ Speak one word พูดคำตรัสเพียงคำเดียวเท่านั้น Upon the thing they already dead ไปยังสิ่งที่ตายไปแล้วนั้น Come out ออกมา Come out ออกมา And it'll be จงออกมาแล้วมันก็จะเกิดขึ้น Live again มันก็จะมีชีวิตขึ้นมาอีกทีนึงมันก็จะเกิดขึ้นอีกทีนึงEvery hope they already dead. ทุกความหวังที่มันเหมือนกับว่าหมดสิ้นแล้ว Every dreams already dead. ความฝันที่มันไม่เหลือแล้ว Every desire every death. ความปรารถนาที่มันรู้สึกว่าตายไปแล้ว You have right to speak it. คุณมีสิทธิ์ที่จะพูด And make it life again. และทำให้มันมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนึง And make it life again. และทำให้มีชีวิตขึ้นมาอีกทีนึง I believe. ฉันเชื่อAmen. I Amen. believe. ฉันเชื่อ Pastor Siripon and Dahlia know about my problem. 3 years ago. 3ปีที่แล้วเนี่ยทั้งอาจารย์ดาเลียและอาจารย์สิริพรรู้ปัญหาของผม Because one day I need to decide one difficult, very difficult decision in my life. เพราะว่ามีวันหนึ่งที่ผมจำเป็นจะต้องตัดสินใจสิ่งที่ยากมากในชีวิตของผม I remember in like meeting like this.แล้วก็มาประชุมแบบนี้ Because I decide from get meeting here I will come back to my nation my church and I will resign from become a pastor in my church แล้วก็ผมก็มาที่นี่แหละแล้วก็ตัดสินใจว่าเมื่อกลับไปแล้วเนี่ยผมก็จะลาออกจากโบสถ์ของผม I know I feel is very afraid in that timeจริงๆแล้วตอนนั้นผมก็บอกได้เลยว่าผมรู้สึกกลัวในเวลานั้น I think about my future and my life เพราะว่าผมนึกถึงอนาคตของผมแล้วก็ชีวิตของผม If I quit from my big church very big picture ถ้าหากว่าผมลาออกจากโบสถ์ใหญ่ๆแบบนั้น What happened with my life in my family and my ministry แล้วงานของผมจะเป็นไงไม่ว่าจะเป็นงานรับใช้หรือชีวิตในครอบครัวของผม Maybe จะเป็นอย่างไร Maybe all thing will finish at that dayและทุกอย่างก็คงจะจบสิ้นลงในวันนั้น So I asking them to pray for me แล้วก็เลยให้เราสองคนเนี่ยอธิษฐานเผื่อ Please pray for me บอกช่วยอธิษฐานเผื่อ And they got the word from God for me แล้วก็ได้รับคำพระเจ้าจากพระเจ้ามาสำหรับผม So I come back to my country my church แล้วเมื่อผมได้กลับไปที่ประเทศของผมและคริสตจักรของผม And few days later I resign from และไม่กี่วันต่อมาผมก็ได้ลาออก from become my pastor in my big church ลาออกจากการเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรที่ใหญ่นั้น When I leave that church in one day ตอนที่ผมได้จากโบสถ์นั้นมา1วัน I never know about my future ผมไม่เคยรู้ถึงอนาคต I never know about what happened in my lifeและผมก็ไม่รู้ว่าจะอะไรเกิดขึ้นในชีวิตผม At that day really I feel like a dead man ผมรู้สึกเหมือนกับคนตายแล้ว No hope ไม่มีความหวัง And the situation ruined my name แล้วก็สถานการณ์เนี่ยก็ทำให้ชื่อเสียงผมเสียหาย So at that day I feel like in the tomb และวันนั้นผมก็รู้สึกว่าผมได้อยู่ในหลุมฝังศพ No money ไม่มีเงิน Nothing ไม่มีอะไรเลย But I just believe
แต่ผม The word of God เชื่อในถ้อยคำของพระเจ้า Lord I just obey to you พระเจ้าลูกเชื่อฟังถ้อยคำของพระองค์ I surrender my life to you ผมยอมจำนนทุกอย่างชีวิตของลูกต่อพระองค์ When I look back 3 years ago เมื่อผมได้มองย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมา I say Lord by your grace แล้วผมก็บอกว่าพระเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ I can stand today ลูกได้ยืนในทุกวันนี้ You grant me a big church now พระองค์นั้นได้อวยพรให้ผมมีคริสตจักรใหญ่ 4,500 members now มี 4,500 คนตอนนี้ In 3 years you make miracles ใน3ปีพระองค์สามารถที่จะทำอัศจรรย์ขึ้นมา I never think about this Lord ลูกไม่เคยนึกเรื่องนี้เลยพระเจ้า But I know everything that already dead แต่รู้เลยว่าทุกอย่างที่มันตายไปแล้ว You make it alive again พระองค์นั้นจะทำให้มันมีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง Before I have a school very big with 4,000 children แต่ก่อนเนี่ยผมมีโรงเรียนเป็นพันคนเลย And I leave it และผมก็ทิ้งไป In one day ในวันเดียวBut now you give me a new school for me. แต่ตอนนี้พระองค์ได้ให้โรงเรียนอันใหม่ถึงแม้ว่าจะไม่ใหญ่ We start with 400 students. แค่400คนเท่านั้นเอง But this year we will start high school and yeah again. แต่ปีนี้เราจะเริ่มมัธยมปลายอีกครั้งหนึ่ง And you know we have a lot of ministry that already dead all. และเราก็ได้เห็นงานหลายอย่างที่มันเหมือนกับตายไปแล้ว But I look one by one to make alive.และเราก็ได้เห็นแต่ละงานนั้นก็เริ่มมีชีวิตขึ้นมา I feel my life I walk in the desert that all dry และผมก็เหมือนกับเดินในทะเลทรายคือทุกอย่างมันแห้งแล้งไปหมด But when the rain of Holy Spirit come แต่เมื่อฝนแห่งพระวิญญาณมา Suddenly the desert changes และทันทีนั้นไอความตายทั้งหลายนั้นก็จะเปลี่ยนแปลง Become a garden of flowersก็กลายเป็นสวนแห่งดอกไม้ทุกอย่างนั้นก็จะเกิดขึ้นและมีชีวิต So I walk not in the desert ผมไม่ได้เดินในทะเลทรายอีกต่อไป I walk in the garden full of flower now เพราะว่าตอนนี้ผมเดินนะแต่สวนนั้นแต่ไม่ได้ดอกไม้ You make everything that dead บอกว่าพระเจ้าพระองค์ได้ทำทุกสิ่งที่มันตายไปแล้วให้มีชีวิตขึ้นอีกครั้ง And He give all the new ministry a lotและพระองค์นั้นก็ได้ให้งานใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย We still blessing from nation to the nation every month I go to many nation every month ในแต่ละเดือนนี้เราก็ไปหลายๆประเทศเลยนะคะไปอวยพรประเทศต่างๆ We bless from one province to other province we make crusade in many places เราก็ได้มีครูเสดมากมายหลายหลายที่เลยนะคะ We still do for many things for God in our country เรายังทำทุกอย่างนั้นให้กับพระเจ้าเยอะแยะเลย Amen มากขึ้นอีก Lord I know พระเจ้ารู้ You haveA living life, you have a life. เพราะว่าพระองค์นั้นมีชีวิต And you give to us. และพระองค์ได้มอบให้กับเรา And make all the death become alive again. แล้วก็ได้ทำให้ทุกอย่างที่ตายไปแล้วมีชีวิตขึ้นมา Jesus is the way. พระเยซูคริสต์เป็นทางนั้น The truth. เป็นความจริง And the life. และเป็นชีวิต He hold the three things in His hand.พระองค์นั้นได้เอาทั้ง3สิ่งในพระหัตถ์ของพระองค์ And when he point your life และเมื่อพระองค์ได้ชี้ไปที่ชีวิตคุณ The life the true and the way นั้นก็คือชีวิตความจริงและทางนั้น Amen Amen Close your Bible I am so proud with my Jesus Christ ผมนั้นภูมิใจในองค์พระเยซูคริสต์ของผม We stand up together ให้เรายืนด้วยกัน Shout to the Lord shout to the LordMy Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my day, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort.My comfort, my shelter, shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, all that I never cease, never cease to worship you.
that I see power compared with his promise to us ไม่มีสิ่งใดเทียบกับสัญญาที่มีในพระองค์นี่คือสัญญาที่พระองค์มีให้กับเรา my savior my savior Lord there is none like you all of my days I want to praise I want to praise no wonder Lord.Tower of refuge and strength, let every breath, all that I never see, never see to worship. And you shout to the Lord, shout to the Lord, let us see power.Nothing compared to the promise. Nothing compared. Nothing compared to the promise I have in you. It is true, O Lord. Nothing compared with every single word from your mouth.Nothing compare because you hold the way, the truth, and the life. Three important things in your hand. Three things ที่สำคัญในพระหัตถ์ของพระองค์ Let your finger point us. และพระหัตถ์ของพระองค์ชี้มาที่เรา Life come. ชีวิตที่มา Life come.
ชีวิตจงไป I give you the truth เราให้ความจริงกับเจ้า I make a way for you และเราได้ทำทางให้กับเจ้า And all these things will come to our life และทุกสิ่งนั้นก็ได้มาในชีวิตของเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา You call your name I am the wayThe truth and the life. พระองค์เรียกชื่อตัวเองว่าเราคือทางเราคือความจริงและเราคือชีวิต You give name for yourself. และพระองค์นั้นให้ชื่อนี้กับตัวพระองค์เอง You are faithful God. พระองค์นั้นเป็นพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อ You keep your promise. พระองค์นั้นทรงรักษาสัญญา You never lie. พระองค์ไม่เคยโกหก People can lie to us.ผู้คนนั้นสามารถที่จะโกหกกับเรา But you are not แต่พระองค์นั้นไม่เป็นผู้นั้น You are faithful พระองค์นั้นสัตย์ซื่อ Today I pray prove your word ซึ่งลูกนั้นสามารถ prove your word สามารถพิสูจน์ถ้อยคำของพระองค์ And make us have experience with you และให้เรามีประสบการณ์กับพระองค์ Let us know by experience ให้เราได้รู้จักพระองค์โดยประสบการณ์ Let us know by experienceและให้เรารู้โดยประสบการณ์ที่มีในพระองค์ We will know our God ที่เราจะได้รู้จักพระองค์ Like Abraham เหมือนอับราฮัมที่ได้รู้จัก Like Isaac know you Lord เหมือนไอแซคที่รู้จักกับพระองค์ Like Israel knows you เหมือนอิสราเอลที่รู้จักกับพระองค์ Like Daniel knows you เหมือนกับดาเนียลที่รู้จักพระองค์ Like David knows you เหมือนกับดาวิดที่รู้จักพระองค์ Like Joseph knows you และเหมือนกับโยเซฟที่รู้จักพระองค์ Like generation from generation knows you เหมือนกับคนอับราฮัมที่รู้จักพระองค์ Like Isaiah Jehezkiel knows youเหมือนเอสเคียล Like Amos knows you เหมือนอาโมสรู้จักพระองค์ Like Peter knows you เหมือนกับเปโตรรู้จักพระองค์ Like John knows you เหมือนจอห์นที่รู้จักพระองค์ Like all your disciples knows you เหมือนกับเหล่าสาวกที่รู้จักกับพระองค์ Reveal yourself to us ขอพระองค์เติมเต็มพระองค์ในชีวิตของเรา Don't hide yourself to us O Lord อย่าซ่อนพระองค์ต่อเรา And open our eyesและขอเปิดตาเรา And open our eyes Open our eyes to know you Lord Open my eyes to love you Open my eyes my heart I want to seeI want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes, my heart. Open the eyes. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see.I want to see you, to see you high, to see you high and lift me high, shining in the light of your glory. Pour out your power, pour out your power and love as we.And I live tonight, high and lifted up, shining, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 oh.Holy, holy, holy, holy. I want to see you. Holy, 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 holy. Oh, you are so holy, holy, holy. Oh, you are so holy.
of power and love as we sing, holy, holy, oh, high and lifting up, high and lifting up, shining in the light of your glory, pour out your power, pour out your power and love as we sing, holy, holy. Of my heart, Lord, open the eyes. Lord, เปิดดวงตาแห่งดวงใจ I want to see you. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes, my heart.Oh, open the eyes, open the eyes of my heart. I want to see you. Oh, I want to see you. Open the eyes. Oh, open the eyes of my heart.Afternoon, you just open our eyes to can see everything that you prepare for our life and our future. Be open up in Jesus' name. Be open up in Jesus' name. We can see all the plan of God in our life. ที่เราจะเห็นแผนการของพระเจ้าในชีวิตของเรา No more blindness. จะไม่ตาบอดอีกต่อไป No more blindness. ไม่มีการ No more blindness. ไม่บอดอีกต่อไป Open eyes. ขอเปิดตาเรา Open eyes. ในตาที่เปิดออก To see you. ที่จะเห็นพระองค์ And to see your plan. และได้เห็นแผนการของพระองค์ Thank you, Father God. ขอบคุณพระบิดา Thank you for this precious time.ขอบคุณสำหรับเวลาที่มีค่าเช่นนี้ You encourage us again ที่พระองค์ได้หนุนใจเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง Let every seed of word และทุกๆคำของพระองค์ Will live in our heart จะมีชีวิตขึ้นในหัวใจของเรา Not just live but grow ไม่เพียงแต่ถูกหว่านลงไปแต่จะโตขึ้น Not just grow but produce a lot of fruit ไม่เพียงแต่โตแต่จะมีเกิดผลผลิต Jesus nameในนามพระเยซู Bless us Lord ขอพระองค์อวยพรพวกเรา In Jesus mighty name we pray ในนามพระเยซูคริสต์ And all people say และทุกคนบอกว่า Amen Hallelujah God bless you ขอพระเจ้าอวยพรใครได้รับพระพรบ้างบ่ายวันนี้แน่นอนที่สุดพระพรนั้นมีใครที่พระเจ้าพูดด้วยบ้างนะคะพูดไหมพระเจ้าพูดและทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราอะไรก็ตามที่มันตายไปมันจะมีชีวิตขึ้นทางที่มันตันจะถูกเปิดออกภูเขาที่ขวางทางจะมีอุโมงค์ทะลุแม่คิดว่าจะข้ามภูเขาซะอีกทะลุไปเลยนะคะ